พี่เพลโอเพลน้อยคือเรือตันเกมีแม่ทะเลกอดนอนแรงแรงแม่โมโหใครมาหรือเป็นตาอัมมาราให้ลูกแข็งแกร่งถ้าลูกขอผู้ขอปลามากมากทนาพ่อเป็นข้าแรงทะเลมันทมไม่เต็มละเหมือนคนใจเข้มที่คอยยื้อแย่งละคนจนก็ทมไม่เต็มแต่ใจไม่เข้มทำงานเข้มแข็งไม่อยากมีเรือสักลำจะแต่งลอยล่องลำนาวาให้ปลาอิจฉาเวลาคลื่นโอแรงได้ปลาปครับเจิงนานนองเข้าประจำที่นางรำเข้าประจำที่แฟนชายมีบัตรมีตั๋วรอรอบต่อไป2 ทุ่มครึ่งแล้วนะครับเวลาหมด3 ทุ่มใช่ไหมครับวันนี้เรามาสัมมนาเชิงวิชาการนะครับเราไปทำมาสนุกสนานเฮฮากันนะครับวันนี้ขอให้สงวนท่าทีหน่อยสงวนท่าทีหน่อยแล้วใส่หมวกนี่มันจะใช่หรือเปล่าวันนี้เหรอใส่แล้วถอดไม่ได้เนาะถอดแล้วผมหัวล้านขอบคุณครับที่ให้หมวกต่อไปไม่ต้องให้แล้วครับหมวกไม่ต้องให้ให้พวกที่ดินพวกอะไรนี่จะง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันจะเก็บไว้ได้นานนั่นคือตังเกปี2533แล้วต่อมาฝนจางนางหายก็ปี3034แล้วก็ตายยังเขียนในปี26ด้วยน่ะเออแต่มันมาเข้าชุดเดียวกันได้ต่อมาก็จะมีเพลงพวกลมลำเพยพวกต้นขับขี่พวกสถาพรพวกมาเลาะมาเลื่อยมาจนถึงเนี่ยถึงไอ้เจ้าสาวผีเสื้อทั้งก็ไต่ระดับแล้วก็อยู่ในระดับนี้มาตลอดก็เลยไม่ได้หยุดสักทีนะครับก็เพราะว่าเพลงเพิ่งจะดังแล้วก็พอเพลงตังเกมันมีชื่อเสียงดังขึ้นมาปุ๊บไม่น่าเชื่อนะครับโรงแรมที่ไม่เคยเล่นเพลงไทยเลยในชีวิตของโรงแรมวินเซอร์สุขุมวิทพวกเล็กเขาเล่นกันอยู่พวกเพรสิเดนต์พวกวงฝรั่งแต่ก่อนเพื่อนๆกันเยอะแต่เราลาวมันบอกเฮ้ยหมูเจ้านายอ่ะเจ้าของโรงแรมนะเล่นเพลงฝรั่งตลอดทั้งคืนขอเพลงไทยเพลงเดียวตอนจบปิดบาร์เพลงตังเกเออประหลาดวันหนึ่งเข้าไปพอได้มีตังแล้วมีตังไปหาพี่แหลมเคยช่วยเหลือพี่แหลมมอริสันเนี่ยที่เคยมางานเนี่ย
แกก็ช่วยเหลือดีมาโซโล่ให้หลายเพลงแต่ไม่ดังสักเพลงพี่แหลมโซโล่เพลงนี้หน่อยโอ้โหแกแบบแกรักเรามากเลยน้องไม่ต้องห่วงพี่จะกล้าพี่ตอนนั้นตังค์ก็ไม่เคยมีเช่าห้อง16ชานอนแกโซโล่ไปทั้ง13พี่แหลมพอแล้วสำหรับน้องนุ่งพอได้ยังไงพอได้ยังไงจะบอกว่ามันไม่มีช่องให้เล่นแล้วพอผมเดินเข้าไปเฮ้ยหยุดหยุดน้องกูมาน้องกูมาแต่งแต่งนะต่อต่อนะแกโซโล่เพลงตังเกผมขึ้นไปร้องกับฝรั่งเต้นทั้งบาร์เลยอ่ะเออฝรั่งไม่รู้เรื่องหรอกคิดว่าโคเคนมั้งเออแปลเป็นภาษาไทยโอ้โคตรมันเลยนักดนตรีสมัยนั้นครับเวลาน้องนุ่งไปขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ง่ายครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเราจริงใจเราจริงใจไม่เท่าไรแต่จนเนี่ยหนักเออเนี่ยสำคัญไม่จริงใจก็จนเหมือนกันสนุกครับสมัยนั้นสนุกสนานมากเลยพี่แหลมนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ก็ยังไปพัทยากับแวะไปหาแกคารวะแกเพราะว่าคนที่เคยมีบุญคุณอย่างน้อยๆแกก็ให้กำลังใจมาเล่นโซโล่ให้ถึงโซโล่แล้วไม่ดังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแกก็ให้เต็มที่แล้วแต่แกโซโล่เยอะเยอะมากแล้วยากยากแต่งานจะได้ออกทีวีทีงานจะได้เล่นห้องอัดทีอ่ะนั่นก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่จะให้ลงกี่โมงบอกนะครับบอกเพราะว่าถ้าไม่บอกนี่ไม่กลับหรอกนะครับเนี่ยเพราะว่านานๆจะเจอของฟรีอ่ะเป็นใครก็ใครเถอะเป็นใครก็ใครเถอะฟรีขนาดนี้ไม่มาก็ให้มันรู้ไปพอตังเกมีชื่อเสียงคนก็ถามนะครับว่าเอ๊คนนักร้องชื่อพงเทพนี่เขาชื่อจริงชื่ออะไรนะอ๋อสมัยก่อนนักร้องเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงนะเขาต้องมีชื่อแฝงไงเออแสงสุรีรุ่งโรจน์อย่างนี้ไวยพจน์เพชรสุพรรณเนี่ยก็พงเทพกระโดนชำนาญโอ้มันไม่น่าชื่อแฝงนะว่าชื่อแบบนี้เขามีเพลงเพิ่งมีเพลงเดียวเหรอแล้วก็มีหลายเพลงหลายคนก็ย้อนกลับไปฟังเพลงที่ก่อนตังเกอีกหลายเพลงครับที่ย้อนไปฟังเพลงนี้ก็เพลงหนึ่งเพลงเส้นขอบฟ้าเพลงนี้ก็ก่อนตังเกนะครับแต่ก่อนเล่นเพลงนี้ไม่มีใครตบมือหรอกครับเหรอแปลว่าอะไรเหรอแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็ก่อนตังเกเนี่ยก็ไปทางใต้ไปคุยกับอาจารย์ถาพรที่ให้กำลังใจว่าเป็นกวีแหละพรถาพรกวีหาและขายไม่ได้เลยว่าเสียงชิบหายเอาที่ไม่กวีได้ไหมไปนั่งที่หาดสมิลาเห็นเรือประมงเขากำลังออกตอนโพรเพลก็เราก็นั่งกับทะเลที่ใกล้ๆหมู่บ้านชาวเรือแหละอาจารย์ทาพรก็ชอบไปทางชาวบ้านเขาไปเขียนหนังสือไปอะไรก็ถามว่าคุณพี่ออกไปออกได้ไปไหนไปไหนไปนู้นสุดขอบฟ้าขอบฟ้าขอบฟ้านู้นเออเขาไปถึงวะเฮ้ยทำไมกูไปไม่ถึงวะก็ถามทาพรเนี่ยคนเขาออกเรือเขายังบอกไปถึงเส้นขอบฟ้าเลยทำไมเราไปไม่ถึงวะเออนั่นสิก็หาทางไปให้มันถึงสิโอ้โหกลับมาเพลงนี้ปิ้งกลับมาถึงที่บ้านก็นอนบ้านผมมันอยู่ไกลเมืองมากแต่ว่าแสงในเมืองมันสว่างมันเหมือนเมืองอะไรสักอย่างที่เราอยากไปอ่ะที่หรือบ้านนอกดีเวลาเห็นแสงในเมืองนี่รู้สึกฝันเลยนะฝันเลยนะว่าเออจะเข้าเมืองเวลามีงานในเมืองงานเท่าโสระนาลีเข้าไปซื้อนู่นไปเล่นลูกโป่งไปเล่นทิงช้าสวรรค์เนี่ยมันเป็นความฝันของเด็กเลยนะครับก็คิดว่าเส้นขอบฟ้าต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยจากใต้กลับมานึกถึงตอนที่อยู่ในบ้านแล้วก็เพลงนี้ไปจบที่สัตหีบวันนั้นก็ไปกับคาราบาวอยู่เหมือนกันไปพักที่ The Sunset Village Villa แล้วฝนตกแล้วฟ้ามันแลบแล้วมันแลบอยู่ไกลมากเลยนะเส้นขอบฟ้ามันแรงมากมันดูแบบมันใช่แน่ๆ นั่นแหละชีวิตเราต้องไปถึงให้ได้ก็เลยตั้งเขียนเพลงนี้นี่คือที่มาของเพลงก่อนที่จะมาตังเกนะครับตรงเส้นขอบฟ้ารุ่งเรืองเมืองที่เราใฝ่ฝันเก็บความสั่นสมนมนานเป็นสายทานสดใสจะไปให้ถึงคนงาม
ว่าเป็นสุขไหมแบกความสับสนวุ่นวายบรรทุกความทรงจำทั้งที่รู้ร่างกายมากมายแผลใจเจ็บช้ำไม่โทษไม่ถามใครทำจะไม่ช้ำในรอยแผลเก่าตรงเส้นขอบฟ้ารุ่งเรืองเมืองที่เราใฝ่ฝันเก็บความสั่งสมร่วมกันเป็นสายธารสดใสจะไปให้ถึงเมืองงามเส้นทางหมื่นสายเอาสาความหลังยันกายอนาคตเป็นสะพานทั้งที่รู้ว่าไกลจะไปแม้ไกลกว่านั้นกี่เดือนกี่ปีกี่วันคืบคลานทนทานเพื่อเธอเพื่อวันที่หวังยังรอต่อไปด้วยใจมั่นคงล้อมคอยแลแม้คืนวันไกลห่างไม่เจอจางร้านลาแม้เวลาร่วงเลยอยู่เป็นนิรันดร์แม้ไกลกว่านานกี่เดือนกี่ปีกี่วันคือคลานทนทานเพื่อเธอเพื่อวันที่หวังยังรอต่อไปด้วยใจมั่นคงล้อมคอยแลแม้คืนวันไกลห่างเจอจางร้านลาแม้เวลาร่วงเลยอยู่เป็นนิรันดร์ก็คร่าวๆเป็นตัวอย่างช่วงๆตอนๆนะครับถ้าเล่นเยอะๆก็อาจจะเวลาก็ไม่พอก็คิดว่าคงจะมีเวลาปลายปีมีคอนเสิร์ตสักคอนเสิร์ตหนึ่งเดี๋ยวกำลังหาจังหวะอยู่มีเพลงหนึ่งที่เขียนในกรุงเทพเพลงนี้ผมร้องทุกที่เลยเพราะว่าชอบมากเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเรามีเด็กๆที่ชื่อเด็กหญิงปรางด้วยครับไอยาในทางที่ตั้งริมทางเด็กหญิงปลางกำลังคุยเคียเป็นประจำหน้าบ้านผัวเมียที่นั่งดูเหมือนพลเมืองดียังไม่รู้จะได้อะไรเปลือกลำไยหรือซองบุหรี่อยากจะได้หุ่นยนต์ดีหนูอยากจะมีน้องตุ๊กตา
ถ้าได้ดังฝันจะรีบเอาไปอวดวินัยลูกชายของป้าถ้าแขนไม่ครบไม่มีลูกตาจะให้ลุงมาช่วยเสริมเติมแต่ขยะในถังตั้งอยู่ในใจที่ใสที่สะอาดว่าต่อเติมเพิ่มความฝันทุกวันเวลาตุ๊กตานำทางไปทั่วอ่างซอกซอยของเมืองมัวมัวมือน้อยน้อคอยคุยเคียเพลงนี้เขียนปี2127 29ไม่ใช่ปี29 29ก่อนมาทำแผ่นก็ปี31 31ประมาณนั้นแหละครับก็ไม่น่าเชื่อตอนนั้นไปบ้านเพื่อนๆคนไหนไปที่ไหนก็เจอแต่เด็กเขียนขยะในกรุงเทพมันปี29เนี่ยมันก็20กว่าปีแล้วเนาะ29ปีแล้วเนี่ยนี่ปี3ปี58ถามตัวเองว่าทำไมเด็กบ้านเรามันต้องเขียนขยะเยอะขนาดนี้ไม่รู้ไม่ใช่คนเดียวมาผลัดกันมาทั้งวันน่ะยิ่งอยู่ไปบ้านคุณเล็กคาราบาวตอนนั้นอยู่แฟดคอ2อยู่แถวๆดินแดงอ่ะจะมีแฟดหลังใหญ่ๆคอ1คอ2คอ3ถึงคอ9แล้วแฟดเหล่านี้เขาจะมีไอ้ที่ทิ้งขยะก็เป็นช่องปูนมาเลยก็ทิ้งลงมาจากนู่นเลยหยอดค่ํามันมาข้างล่างกองพื้นเขาเรากาเด็กก็มาเขี่ยขยะบอกโอ้เราก็แปลกใจจําได้ประเทศไทยเราส่งข้าวออกอันดับ1ของโลกแต่เด็กเขี่ยขยะไปไหนมาไหนผมไปมาหลายหมู่บ้านเนี่ยทำไมประเทศไทยมีความสุขจังเลยเมาสว่างคาตาทุกหมู่บ้านเหมือนกันเลยอ่ะเมาแอนเนี่ยเซ่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 ของกินเยอะทำไมเด็กเขี่ยขยะตอนนั้นนะครับต้องคิดถึงตัวเองตอนสมัยผมเรียนหนังสือนี่ถึงจะโง่ไงก็ชอบบทอาขยานชอบท่องเขียนเด็กยิงปลางแล้วนึกบทไอ้ผลไม้ที่ครูเขาเขียนให้ท่องเขากลัวจะลืมไปมันมีทุเรียนมังคุดละมุดลำใหญ่มาเฟืองมาไฟมากรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมน่ะเห็นไหมรุ่นเดียวกันเขาทำฟอร์มแบบรุ่นหลังพอชายโยโหหิ้วละหลุดปากเลยเขียนอาขยานให้เด็กท่องมันมีเยอะยิ่งจะเป็นอาขยานอีสานด้วยจริงมักอึมักโตนมักหุงมักทันมักแงวผักยีเลิศผักยีลอกผักยีตูผักกระทกลกและผักลืมผัวเยอะไปหมดเลยทำไมเด็กเขี่ยขยะก็ไม่เข้าใจนี่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขากำลังสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องปฏิรูปอะไรต่ออะไรไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเราอายุยังไม่ถึงฝากปฏิรูปเรื่องเด็กหญิงปลางด้วยเนาะจริงๆแล้วมันไม่รู้สิน่าได้เรียนหนังสือเพราะว่าที่ประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนของประชากรโลกหัวข้อแรกเลยเขาบอกว่าต้องให้ประชากรโลกมีความรู้ให้เรียนหนังสือให้มีความรู้มันต่อยอดได้มีเงินสักแสนล้านเอาไปแจกทุกวันเดี๋ยวก็หมดแล้วมันก็เหมือนเดิมก็คารวะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าจะสร้างรถไฟฟ้ากี่สายก็สร้างไปเถอะ
จะสร้างความเร็วสูงความเร็วต่ำหรือสร้างความเร็วใต้ดินก็สร้างไปเถอะแต่ขอสักเส้นหนึ่งเส้นทางชีวิตของเด็กหญิงปลางสร้างให้หน่อยสร้างให้หน่อยเนี่ยพอคนตบมือแล้วของมันลงไม่ได้แล้วองค์ลงแล้วก็ประทับอยู่กันแล้วเอายังเลิกกี่ทุ่มนี่หนึ่งทุ่มแล้วนะจะไปเลิกต่อนะก็เดี๋ยวเวลาเขาก็คงจะมีกติกาเขานะครับไอเราเองก็ไม่ค่อยอยู่ในกติกาหรอกเพียงแต่ว่าก็อันนี้นิดหน่อยนะบ้านเราอย่างนี้นะไปแล้วแหมเรื่องแค่นี้ไม่ว่ากันนะยังมีเด็กอีกคนหนึ่งที่ต้องเป็นกำพร้าคุณแม่ต้องพัดพรากจากเธอเพราะว่าไอ้คนใจร้ายทำให้ต้องพัดพรากจากกันก็เพลงนี้เขียนช่วงเดียวกับนกเขาไฟแต่ว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะทุกข์ทรมานหน่อยเป็นช่วงที่ต้องเดินทางทำมาหากินบางทีมันก็ในความเศร้าความโศกร้ายบางทีมันก็ขำได้เหมือนกันเนาะไม่แน่นะตอนแรกก็เนี่ยอยู่ในป่าก็ไม่มีอะไรก็ยิงลิงยิงข้างเหมือนที่ท่านพิธีกรถามตอนไปกับคาราวานแล้วไปเพลงไอ้ถังโถมหงโลไฟแล้วเขาไปยิงข้างยิงลิงเอามาเป็นเสบียงไอ้แล้วก็คิดไม่ออกนะว่าเอ๊ะทำไงต้องทำอย่างนี้เขาบอกเขาไม่มีอะไรกินก็ต้องทำอย่างนั้นมีพี่หงาตอนนั้นเป็นหัวหน้าหน่วยลบพิเศษทางวิญญาณหน่วยร้องเพลงไงแกก็อยากไปล่าบ้างนะไอ้เราก็ไม่รู้ว่าพี่หงาอย่าไปเลยคือจำไม่ได้เลยบ้านห้วยส้มบ้านอืดทองการธนาพี่หงายิงไก่ไม่เคยถูกเลยมึงกันนะมันเรื่องอดีตนะเขาให้ปืนลูกกรด2สั้นๆมันกระบอกนึงไปห้วยส้มก่อนเข้าป่าพี่หงาเขาให้ไก่ตัวนึงบอกพี่ชายของอืดเขาบอกเฮ้ยหงาเอาดิเอาไก่มาต้มทั้งตัวจะได้เดินทางสบายเดี๋ยวเรายิงเองแต่ตามันก็ไม่ค่อยตรงเลยนะเล็งไก่นะไก่ก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแป้งไก่หันมามองเสียงอะไรวะปืนลูกกดมันไม่ดังมากมันเบาๆเอาละเดี๋ยวนั้นในมึงตายเจอไม้คอนไม่ตายใช่ไหมไม้มันยาวไงมันกะถูกที่แกก็ไปยิงลิงนะวันไหนเสียงปืนอาก้าดังๆบ่อยๆนะพี่หงาชัวปังทุกคนเงียบรอฟังปังปังพี่หงาชัวแกยิงไม่เคยได้เลยแต่แกยิงแกชอบจังเลยน่ะผมเองก็อยากไปอย่างแกว่าเราตาอาจจะตรงกว่ามั้งดีกว่าจะได้สักตัวแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อนะครับไปเจอเหตุการณ์ที่ต้องเขียนเพลงจารึกไว้ทั้งชีวิตเลยเชิญครับลิงทั้งหมดเอ่ยกระโจนตามต้นไม้ผู้เข้าต้นมากให้มากมายหลายคนทั้งหมดเอ่ยแอบซุ่มตามพุ่มไม้ตาก็จ้องมองไปปืนไฟก็ไล่ยิงแม่ลิงเอ่ยถูกยิงบนกิ่งไม้กอดลูกน้อยกลอยใจเพื่อนไปเร็วจริงร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิงแม่ถูกยิงพ่อลิงมารับไปร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิงแม่ถูกยิงพ่อลิงมารับไปลิงทั้งหมดเอ่ยกระโจนตามต้นไม้ด้วยความกลัวปืนไฟจะตามไล่ยิงพอลิงเอ่ยนั่งนิ่งบนกิ่งไม้มองไปตามแนวใครไปไหนแล้วแม่ลิง
่ดองลิงนั่งนิ่งบนกิ่งไม้มองลงไว้รินไหลไปไหนแล้วแม่ลิงร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิงแม่ถูกยิงพ่อลิงมารับไปร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิงแม่ถูกยิงพ่อลิงมารับไปลิงทั้งหมดเอ่ยกระโจนตามต้นไม้โผล่เข้าต้นหมากให้รีบไปเอาลูกลิงคนทั้งหมดเอ่ยแอบซุ่มตามต้นไม้ตาก็จ้องมองไปปืนไฟก็ไล่ยิงพอลิงเอ่ยถูกยิงบนกิ่งไม้กอดลูกน้อยกลอยใจรีบไปเธอลูกลิงร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิงพ่อก็ถูกยิงลูกลิงจะรีบไปร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิงพ่อก็ถูกยิงลูกลิงจะรีบไปตามต้นไม้ด้วยความกลัวปืนไฟจะตามไล่ยิงฮิยะ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 ลิงทั้งหมดเอ่ยกระโจนตามต้นไม้ผู้ไปตามแนวใครไปไหนเล่าลูกลิงไปตามแนวไปไปไหนเล่าลูกลิงก็ทำอัลบั้มในปีเพลงนี้28เนาะก็ถึงวันนี้ก็ต้องร้องทุกวันแล้วก็ส่วนมากแม้กระทั่งในผับในบาร์เขาขอเพลงกันนะครับเพลงนี้ถ้าต้องก็กว่าเขาจะรู้จักก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงก็เป็นพันธะผูกพันที่ผมเขียนไว้เพื่อจะได้ร้องทุกวันจะได้เตือนตัวเองว่าเคยทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ว่าก็ไม่รู้ด้วยความไม่รู้นะครับยังมีอีกหลายอย่างครับในชีวิตในโลกนี้ยังที่ยังมีสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็ควรทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำหรือว่าทำแล้วก็ลืมก็มีก็ไม่รู้จะวกวนไปถึงไหนอายุมากๆอาจจะวกวนมากกว่านี้แต่ว่าความวกวนตอนนั้นก็อาจจะดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้อันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่มาวันนี้วกวนไปเถอะครับคือไม่ต้องห้ามมันถ้ามันจะวกวนบ้างมันจะช้าบ้างมันจะเร็วบ้างมันจะเหนื่อยบ้างมันจะเฮฮาบ้างอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีคำตอบจริงๆคำตอบสุดท้ายคนเฒ่าคนแก่บอกว่าอยู่กับตัวเองเงียบๆแล้วถามหัวใจตัวเองว่าต้องการอะไรอยากทำอะไรอยากมีชีวิตเป็นยังไงนั่นคือคำตอบสุดท้ายของมนุษย์ครับไม่มีคำตอบไหนเกินกว่าคำตอบในหัวใจของตัวเองแล้วเพียงแต่ว่าบางทีคำตอบตอบแล้วอาจจะเดินทางไปไม่ถึงหรือตอบแล้วอาจจะเดินทางไปเกิดอุบัติเหตุข้างทางเหมือนดั่งผีเสื้อที่เขาใหญ่มีคำตอบที่ต้องบินร่อนทุกฤดูกาลเพื่อไปที่ลำตะคองข้างล่างไปหาคนที่เธอรักบนเส้นทางแห่งความฝันบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณที่สวยงามแต่ว่า
ไปไม่ถึงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจิตใจเธอไปไม่ถึงแต่ร่างกายเท่านั้นที่ไปไม่ได้แต่หัวใจเธอบินอย่างสง่างามเหมือนเจ้าสาวผีเสื้อครับเปลี่ยนร้อนบนฝนหนาวสัตว์โลกคนเรากายใจเปลี่ยนไปตามกาลเส้นทางชีวิตเส้นเดียววนบนทุกวันอาจแปรเปลี่ยนพลันดันเรื่องราวเจ้าสาวผีเสื้อร่อนใจหาคู่ฤดูเฮมันสืบตามตำนานดำรงเผ่าพงพันเรือจุดหมายปลายทางหลังฟันทานน้อยลอยเรือหาดงามช่ำเชื่อหินสวยมวยลำตะคอบินข้ามถนนสายมิตรภาพหนาวเหน็บเจ็บอาบคราบน้ำตาน้องคอยหน่อยพี่ครับหักยังประคองผ่านลากันลองล่องทางตายกาเจ็บปวดน้ำความรักให้โลกเรื่องรองกับตอบสนองให้เห็นเพียงเส้นทางเศร้าอยากให้เธอติดสูงกว่าเส้นทางสายเก่าบินเส้นทางดาวเจ้าสาวของชาวตราพักหนาวเหน็บเจ็บอาบคราบน้ำตาน้องคอยคอยหน่อยพี่ครับหักยังประคองผ่านลากันลองล่องทางตายกาเจ็บปวดน้ำความรักให้โลกเรื่องรองกับตอบสนองให้เห็นเพียงเส้นทางเศร้าอยากให้เธอบินสูงกว่าเส้นทางสายเก่าบินเส้นทางดาวเจ้าสาวของชาวพี่เตือดูการฝนหนาวพี่เสื้อดวงดาวผ่านสายเส้นผ่านลำธารด้วยปีแข่งรักหักแล้วเลยฤดูกาลเจ็บเหงาเศร้าฝากันเงียบงันเจ้าสาวพี่เสื้อเจ็บเหงาเศร้าฝากเงียบงันเจ้าสาวนะครับทั้งลิงทั้งผีเสื้ออยู่บนเขาก็ถูกทำร้ายหัวใจของเราอยู่ใกล้ๆถนนระวังรถเหยียบหัวใจหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยเรื่องเก่าเรื่องเศร้าเรื่องเดิมเผื่อใจไว้ยืน
ึกเหนียวก็เกลียวเกลียวฝันเพิ่มเติมสูดลมหายใจรักเพิ่มเติมจังหวะเต้นตามใจไปต่อกันเผื่อเวลาไปที่ร้านข้าวต้มร้านจอรอคอยสาขามาบุญครองแฟนแห่งราตรียังไม่จางหายไม่มีเลิกลาตีสี่ตีห้าเวลาเลิกเสียงดนตรีเดี๋ยวเล่าหกต้องจัดเป็นเบี้ยน้ำเปล่าโซดาเตรียมมาให้พร้อมน้องรับคำสั่งสวยตกมาหวานน้ำพริกมาสีเชิญเชี่ยวเลยนะครับเมนูใหม่มีกับข้าวดีๆแนะนำพิสูจน์ต้มยำผัดผักโลกคอยิ่งนักแกงจืดหน้าบูดแล้วผักปุ้งฟางอีเตาหวานผัดเผ็ดระคุดอร่อยที่จอรอคอยทุกวันขออีกถ้วยหนึ่งต้มยำ
ผักบุ้งฝักอีสวาดผัดเผ็ดรักคตอร่อยที่จอรอคอยทุกวันจะหลับตาลงก็อบบายคอยรอคอยคำตอบจากคนที่ชอบอยู่ร้านนานจะย้ายมาอยู่ที่ร้านทำงานด้วยกันขต้มในฝันร้านจอรอคอยไม่ได้ละไม้เท้ายอดทอง
ม่ใช่ด้วยเงินเรือนาโคลนางดงามงดงามเมื่ออยากเป็นสาวระยะยาวความสาวก็เพียงสั้นสั้นระยะอันร้ายร่างกายก็ยังก็ยังยังยันยันที่อยู่กันหันเพราะฉันเพราะฉันน่ะรักเธอเชิญนางรำก็ประจำที่แฟนชายมีโมงก็ประจำที่ได้โอ้โหเดี๋ยวล้านชายล้านชายโอ้เหนื่อยเหมือนกันเนาะเออเหนื่อยเพราะคุยพูดมากไปจริงไม่อาการขนาดนี้ธรรมดามากช่วงนี้ก็อายุ24แล้วไม่เขียนผิดเปล่าวะ62แล้วเนี่ยนะไม่น่าเชื่อแล้วพี่หงาจะขนาดไหนวนอยู่แถวๆนี้พอดีจังหวะเพื่อชีวิตมันเหลือไม่กี่ชีวิตครับก็เลยไม่ค่อยทับสัมปทานกันเท่าไหร่มึงไปเหนือกูลงใต้มึงลงใต้กูไปตะวันออกจะได้ทำมาหากินด้วยกันแก่แล้วบางทีก็พอไปพอมาครับก็เหนื่อยๆธรรมดาแหละอายุขนาดนี้ถ้าไม่เหนื่อยมันก็เวอร์ไปนะครับเนาะแต่สงสารแต่ท่านผู้ชมนี่แหละครับเห็นใจมากเลยดูฟรีแล้วดูนานมากรู้สึกเป็นห่วงสักกลับไปสงสัยเดินเข้าเซเว่นกันไปแถวแน่เลยวะอูละแกน่ะจะมาเล่นเอาตังค์หรือเล่นฟรีแกก็เล่นนานเหมือนเดิมเลยแต่ไปเซเว่นก็ระวังไอ้อุบัติเหตุหน่อยนะช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะเนี่ยไปเจอแฟนเพลงหน้าแหกอย่างนี้เลยเจอที่เซเว่นถือเบียร์2กระป๋อง2 2ถุงใหญ่ๆผมจะไปเล่นที่แก่งกระจานแวะอะไรไอ้ระยอดอะไรระยอดนะภูเขาเขาย้อยเขาย้อยเขาย้อยเซเว่นที่เขาอยู่นอกปั๊มเนี่ยเขาขายเหล้าขายเบียร์ได้ไงแกก็ซื้อหอบไปลงตรงนั้นแล้วก็ไปกินเหล้าแล้วเราเลิกไปนานแล้วเลยไปซื้อกาแฟไปเจอแฟนเพลงวางกระป๋องถังเบียร์ก็ไหว้โอ้นะนี่ผมกำลังจะไปหันนาซื้อไปเลยในนั้นไม่มีอะไรกินเลยมีแต่ใบไม้โอ้โหกูจะกินใบไม้กับศิลปินเกินไปว่ะเวลาผ่านมานานแล้วซื้อไอ้กระป๋องไปแล้วก็ดงปังเห็นหน้าแกแหกนะก็ถามแกนะเฮ้ยแกกินเหล้าขนาดแฟนเพลงกรุงเทพเมาขนาดหน้าแหกรถล้มเลยวะไม่ใช่นะผมเมาไม่เคยขับรถมีเพื่อนรถเพื่อนเอาแล้วหน้าไปโดนเลยมาเมียอูขนาดเมียขวัญหน้าแหกอันนี้เก่งไปพูดอะไรใจร้ายใส่เขาแล้วแฟนเพลงกรุงเทพไม่เคยเป็นคนปากเสียอย่างนี้หรอกไม่ใช่นะไม่ใช่ผมมาซื้อไอ้ร้านนี้แหละเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเอาโทรศัพท์มารับแล้วทำไมอ่ะหิวมันเปรี้ยวปากได้เบียร์กระป๋องก็เปิดเลยดื่มเลยแล้วจะไปจังจ่ายตังที่เคาน์เตอร์พอจะจ่ายตังเมียโทรศัพท์มาเบอร์เมียเอารับจ้าๆๆแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วนะรอหน่อยนะจ้าๆๆพอกำลังแป๊บเดียวรอหน่อยนะจ้าหน่อยสาวที่เขาเก็บตังเขาก็ถามเขาพอดีเห็นถือกระป๋องเบียร์พี่แล้วพี่ไม่ใส่ถุงเหรอคะเข้าเต็มๆเข้าโทรศัพท์เต็มๆพี่เราไม่ใส่ถุงเหรอคะโอ้โหกลับบ้านเป็นเรื่องเลยไม่ใส่ถุงแล้วไม่ใส่ถุงแล้ว